ฟังนะคะชาวชุมชนราชธานีโศกขอเสียงปรบมือต้อนรับชาวราชธานีโศกค่ะสองไมค์ครับขอเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะครับเจริญธรรมค่ะก่อนอื่นก็จะก่อนที่จะแนะนำบ้านราชธานีอโศกนะครับขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับให้คุณดาวพรแนะนำก่อนดิฉันนางสาวดาวพรชาวหินฟ้านะคะเป็นคณะกรรมการชุมชนตัวแทนบ้านราชธานีอโศกค่ะครับผมชื่อพันจ่าเอกหลักบุญเต็มใจจนนะครับก็เป็นคณะกรรมการของชุมชนราชธานีอโศกนะครับก่อนที่จะแนะนำรายละเอียดของชุมชนอยากจะพูดถึงคำขวัญของหมู่บ้านก่อนนะครับค่ะพวกเรามาจากบ้านราดเมืองเรือนะคะบ้านราดเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้ำบ้านงามเมืองพุทธบ้านที่สุดเมืองอมตะค่ะครับอันนี้เป็นคำขวัญของบ้านราดเรานะครับก่อนที่จะมีรายละเอียดอย่างอื่นอยากจะให้ทางทีมงานได้ให้ภาพ MV ที่จอเชิญเลยครับค่ะก็รู้สึกประทับใจนะคะอาจารย์วันนี้มีพี่น้องมาเป็นผู้รับการให้นะคะซึ่งเราก็มีกิจกรรมที่ดีนะคะเช่นการส่งทีมสมัยโบราณนะคะดีใจมากที่ได้ทำงานวัดนะคะจากบ้านลงเรือขึ้นรถภาพมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเพลงสบายดีน้ำท่วมนะครับอันนี้บรรยากาศของเรือในหมู่บ้านของเรานะครับนี่แหละบ้านราดเมืองเรือขอเสียงด้วยนะครับเข้าออกใช้เรือนำพาน้ำท่วมก็ยังฉีกยิ้มกินอิ่มหัวเราะเริงร่าค่ะถึงพวกเรามีน้ำท่วมเราก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะเราใช้เรือเป็นพาหนะนะคะในการเดินทางลำวงได้นะคะสบายดีน้ำท่วมน้ำท่วมไม่เคยทุกข์ร้อนบ้านอื่นเดือดร้อนเราช่วยเหลือนี่แหละบ้านราดเมืองเรือคนรักลงเรือมาเพื่อคุณน้ำท่วมบ้านที่พังก็บ่ทุกข์ใจบ่ได้ยากบ่ได้ขึ้นต่อผู้ใดบ่ได้เงินบ่ได้ยากเป็นเรือนะคะบ่ได้ทุกข์ยากหายสบายซึ่งเราอาศัยเรือเป็นที่พักอาศัยนะคะบ้านลงเรือขึ้นรถขากลับขึ้นรถลงเรือนี่แหละบ้านราดเมืองเรือเข้าออกใช้เรือนำพาน้ำท่วมก็ยังฉีกยิ้มกินอิ่มหัวเราะเริงร่าเป็นสุขสบายหรรษาพายเรือเย้ยฟ้าสบายใจโอ้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 สบายดีน้ำท่วมน้ำท่วมไม่เคยทุกข์ร้อนบ้านอื่นเดือดร้อนเราช่วยเหลือนี่แหละบ้านราดเมืองเรือคนรักลงเรือมาเพื่อคุณคนรักลงเรือมาเพื่อคุณคนรักลงเรือมาเพื่อคุณน้ำท่วมบ้านที่พังก็บ่ทุกข์ใจบ่ได้ยากบ่ได้ขึ้นต่อผู้ใดบ่ได้เงินบ่ได้ยากข่อยมีเรือใหญ่บ่ได้ทุกข์ยากหายสบายดีน้ำท่วมบ้านที่พังก็บ่ทุกข์ใจบ่ได้ยากบ่ได้ขึ้นต่อผู้ใดบ่ได้เงินบ่ได้ยากข่อยมีเรือใหญ่บ่ได้ทุกข์ยากหายสบายดีครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่ในหมู่บ้านของเราจริงๆนะครับในปีหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่กับน้ำท่วมประมาณกี่เดือนอารพรประมาณ3เดือนเศษครับประมาณ3เดือนนะครับเราต้องอยู่กับสภาพน้ำท่วมแต่เราดูในภาพ MV แล้วก็จะเห็นว่าพี่น้องชาวชุมชนอยู่กันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับต่างก็อยู่กับน้ำได้อย่างมีความสุขเหตุที่ว่าเรามีคำขวัญว่าบ้านราดเมืองเรือนี่นะครับก็เพราะว่าหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่น้ำท่วม
บ้านราดเรานะครับเป็นหมู่บ้านที่เราตั้งขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อประมาณสัก10กว่าปีมานี้เองนะครับเกิดจากการที่ว่าพวกเราแต่ละคนมารวมกันค่ะมาปฏิบัติธรรมรวมกันนะคะแล้วก็ปีพ.ศ. 2539นะคะครับปี2539เราก็ตั้งเป็นหมู่บ้านขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยนะครับขึ้นเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่ที่10หมู่ที่10ตำบลบุ่งไม้อำเภอวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับที่ชอบบรรยากาศน้ำท่วมมีเรือลำใหญ่ๆนะครับมีพืชผักปลอดสารพิษไร้สารพิษนะครับมีวิถีชีวิตชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเราก็เชิญได้นะครับอย่างในภาพเนี่ยเป็นภาพที่น้ำท่วมหมู่บ้านซึ่งบางหลังเนี่ยฮะท่วมถึงชั้นบนเลยนะครับถึงหน้าต่างค่ะปีนี้ท่วมเกือบถึงชั้น2เลยนะปีนี้ก็ท่วมสูงประมาณเมตรกว่าเกือบ2เมตรบางหลังก็2เมตรกว่าเกือบ3เมตรก็มีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภาพน้ำท่วมในหมู่บ้านนะครับก่อนที่จะพูดต่อไปเนี่ยอยากจะให้ดูเรื่องของว่าเมื่อเรามีน้ำท่วมเนี่ยเรามีวิถีชีวิตอยู่กันอย่างไรเพราะว่าเรารับประทานพืชผักเป็นอาหารนะคะเวลาน้ำท่วมนี้เราก็ต้องมาปลูกผักบนแพนะคะพี่น้องจะได้ชมการปลูกผักบนแพนะคะครับมันเป็นการแก้ปัญหาว่าเกิดน้ำท่วมโลกนะครับเกิดน้ำท่วมโลกอย่างมีเรือโนอาห์มีอะไรเนี่ยแล้วจะมีชีวิตอยู่กันอย่างไรทางคณะของเรานะครับทางทีมงานก็ทางหมู่บ้านเราก็ได้คิดกันขึ้นมานะครับได้ทำนวัตกรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าแพผักนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เรามีชีวิตอยู่กับน้ำเนี่ยเราจะมีการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะครับเราก็มีการทำแพผักขึ้นมาแล้วก็ปลูกพืชผักปลูกข้าวตอนนี้เราจะเอาภาพบรรยากาศของการทำแพผักนะครับตอนนี้ก็มีอากิมฮวดนะคะอยู่ในรูปภาพอากิมฮวดดอกไม้หอมเนี่ยเป็นผู้คิดค้นนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ของชาวบ้านนะคะครับครับขอเชิญ MV ขอภาพ MV ขึ้นมาขอเชิญทางทีมงานนะครับค่ะแล้วตอนที่น้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพนะเราก็ส่งทีมงานมาช่วยหมู่บ้านคลองเหียวก็เหมือนกันค่ะน้ำท่วมเนื่องจากว่าหมู่บ้านของเรานะคะก็มีพื้นที่ติดกับลุ่มแม่น้ำมูลพื้นที่การทำเกษตรต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของชุมชนเราก็จมหายไปกับน้ำเลยล่ะค่ะแต่ว่าพวกเราก็ปลูกผักได้มีผักกินแม้ตกอยู่ในสภาวะน้ำท่วมค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นแผ่นดินที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในหมู่บ้านของเราและพื้นดินแห่งนี้นะคะก็ถูกสร้างมาจากคุณลุงท่านนี้ค่ะเจริญธรรมค่ะคุณลุงเฮ้ลุงคะแผ่นดินตรงเนี้ยค่ะมันมีความพิเศษยังไงหรอคะมีความพิเศษคือมันลอยน้ำได้ลอยน้ำได้ใช่แล้วแล้วถ้าหนูขยุ่มนี่มันจะจมน้ำไหมคะอ๋อไม่เลยเนี่ยแผ่นนี้จริงแล้วลุงเนี่ยทำนั้นเนี่ยสามารถรองรับคนได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสัก50คนนั้นจริงเหรอคะถ้างั้นหนูลองขยมนะลุงได้เลยระวังหงายหงายหลังตกน้ำไปก่อนไม่น้ำก็เพื่อนไม่ใช่อ่ะใช่ฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างไรคุณลุงคะหนูชักสงสัยแล้วค่ะมันลอยอยู่บนน้ำได้ยังไงคะเนี่ยอ๋อมันมีองค์ประกอบอยู่มาอยากรู้เดี๋ยวไล่ฟังมานั่งลงว่ามันเป็นยังไงจริงแล้วเนื้อองค์ประกอบของมันเนี่ยนะที่มันลอยอยู่ได้เพราะว่ามีโฟมแล้วก็มีสแลนแล้วก็มีไม้ไผ่เนี่ยสามตัวนี้ที่มันลอยอยู่ได้โฟมเนี่ยก็เปรียบเหมือนเนื้อนะเหมือนเนื้อข้างในมันแล้วเรามีสแลนนี่ก็เปรียบเหมือนหนังแล้วไม้ไผ่นี่ก็เปรียบเหมือนกระดูกเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงหลังจากที่เราได้โครงสร้างที่แข็งแรงแล้วนะคะจากนั้นก็นำผักตบชวามาใส่ตามด้วยดินและแกลบดำแกลบดิบเท่านี้เราก็สามารถที่จะปลูกผักบนแพได้แล้วล่ะค่ะแล้วอายุการใช้งานของแพนี่มันนานเท่าไหร่คะคืออันนี้ก็อยู่การทดลองนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทำมาก็ประมาณ2ปีแล้วมันก็ยังแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู่เราก็ยังไม่รู้ได้ว่ามันจะอยู่สักกี่ปีผลผลิตมันก็เป็นที่น่าพอใจนะถ้าที่เราได้มาเพาะปลูกกันมาเนี่ยปลูกกะหล่ำปลูกมะเขือเทศแล้วลงต้นหอมเนี่ยอย่างเงี้ยจากผลพวงจากการทดลองปีนี้ก็มาปลูกซ้ำบ้างแต่เรื่องถั่วฝักยาวเนี่ยก็เพิ่งมาทดลองปีนี้เป็นไงคะก็ได้ผลน่าประทับใจอยู่
ี่ลุงมีวิธีการรดน้ำมันยังไงคะอ๋อจริงแล้วผักบนแพเนี่ยเราจะไม่ค่อยรดน้ำมากเท่าไหร่รากมันหยั่งดูดน้ำขึ้นมาเองได้มันก็เลยรู้ว่าตัวเองมันจะกินน้ำเท่าไหร่ มันจะกินน้ำเท่าไหร่อะไรแค่ไหนบางทีคนเราไปลดเนี่ยอะไรเนี่ยบางทีมันเกินบ้างนะเกินมันสำลักน้ำนะอย่างนี้มันรู้ตัวมันเองอ่ะนะมันจะกินแค่ไหนของมันถั่วกำลังสวยเลยค่ะลุงใช่กำลังเลื้อยอย่าไปโดนมากเดี๋ยวมันจะไม่ออกฝักให้กินถั่วนี่ไม่ได้แล้วมันเล่นตัวผลผลิตเราไปไหนแล้วคะลุงเราก็เอามาเลี้ยงในชุมชนเรายังมีครัวกลางทุกอย่างแล้วก็เนี่ยเขาจะมาเก็บเอาไปในครัวกลางเพื่อทำเลี้ยงทั้งชุมชนความรู้สึกของลุงกับการได้ทำแพงนี้เป็นยังไงคะลุงความรู้สึกเลยความรู้สึกจริงๆนะคนเราเนี่ยมันต้องดิ้นรนหาทางออกเพราะเหตุการณ์เมื่อน้ำมันท่วมแต่เราก็อย่าไปทุกข์มันมากอยู่มันให้ได้ถึงแม้ทั้งการน้ำท่วมเราไม่ใช่ทุกข์โอ้จงโวยวายจนแบบนั่นเราไม่ใช่เราต้องคิดแก้ปัญหามันคุณลุงบอกว่าแพร่ผักนี้ช่วยกู้โลกได้โดยสามารถนำขยะที่ย่อยสลายยากมากๆอย่างเช่นโฟมนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะคุณลุงท่านนี้เปรียบเสมือนกับนักทดลองนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ให้กับหมู่บ้านของเราให้กับสังคมที่คุณลุงอยู่ไม่ได้ทำเพื่อตนเองเลยค่ะแม้คุณลุงจะจบเพียงแค่ชั้นป.4 นะคะแต่การศึกษาไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยค่ะหากแต่เป็นการเห็นสิ่งที่ไร้ค่ามาทำให้เกิดประโยชน์พร้อมด้วยความมุ่งมั่นภาคเพียรคุณลุงจึงสามารถสร้างแผ่นดินบนผืนน้ำได้ด้วย2มือเปล่าอย่างที่เราเห็นกันค่ะแพผักรักโลกค่ะครับคุณดาวพรเห็นภาพ MD ที่ทางทีมงานนำเสนอมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมค่ะข้อสำคัญของแพผักนะคะหัวใจของแพผักก็คือประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะประหยัดพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องรดน้ำผักนะคะเป็นการปลูกผักที่ถาวรยั่งยืนนะคะครับกินได้ตลอดปีด้วยนะคะทำแพครั้งเดียวเนี่ยสามารถอยู่ได้หลายปีนะครับถึง 2-3 ปีอยู่ได้เป็นปีนะคะที่สำคัญคือไม่ต้องรดน้ำค่ะไม่ต้องรดน้ำค่ะแล้วก็เราได้นำขยะมลพิษอย่างเช่นโฟมนะครับซึ่งเป็นกล่องผลไม้ที่เขาทิ้งตามตลาดเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำแพผักอย่างที่พี่น้องเห็นภาพในภาพ MV นะครับค่ะนอกจากเรื่องแพผักแล้วนี่วิถีชีวิตที่เรามีเรือจำนวนมากๆนะครับว่าเรือก็เป็นเรือเก่าๆนะครับเรือเป็นเรือเอื้อมจุ่นนะครับลำใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นเรือเก่าที่จมอยู่ใต้น้ำด้วยโดยเฉพาะจมอยู่ใต้แม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีผู้ที่ใจบุญนะครับบริจาคแล้วก็เราก็ซื้อด้วยบางส่วนเราสามารถไปกู้เรือเก็บเรือจากใต้น้ำเจ้าพระยาขึ้นมานะครับแล้วก็นำเรือกลับไปที่บ้านราษฎร อยากจะให้ชมภาพ MV จะดีกว่าที่เราบรรยายเองค่ะนะ ความเป็นมาของเรือใหญ่นะคะซึ่งเป็นบ้านราษฎร์เมืองเรือนะคะก็เราจะมีเรือใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะคะว่าเป็นเมืองเรือได้อย่างไรนะครับขอเชิญจะเป็นพาหนะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราด้วยนะคะเขาเอ่ยว่าเฮือนเฮือกับเฮือเฮือนความวิจิตรงดงามของยานพาหนะที่ชาวโลกได้รู้จักในนามตัวแทนของชาติไทยที่เกิดจากต้นไม้และสายน้ำเรือคือชื่อของมันสมัยก่อนมีเพียงมีดสิวและขวานที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างจากแรงกายและภูมิปัญญาก่อเกิดเป็นพัฒนาการของนาวาสถาปัตยกรรมแต่นาวาไม้โบราณกลับกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่ถูกมองข้ามจากความทันสมัยแห่งโลกของการคมนาคมบนสายนาทีปุ้ยรู้จักกับหมู่บ้านราชธานีอโศกตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมค่ะหมู่บ้านนี้ยังคงรักษาเรือไทยขนาดยักษ์นี้เอาไว้ตามที่ต่างๆในหมู่บ้านมีทั้งเรือที่ยังรอคอยการซ่อมแซมและเรือที่ถูกเติมแต่งจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยโดยมีโครงการอนุรักษ์เรือไทยคอยกำกับดูแลเรือเหล่านี้ไว้กว่า52ลำค่ะท่านนี้พ่อท่านก็มีความดำริ
ที่จะเอาเรือมาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ดูเพราะว่าเรือแต่ละลำเนี่ยมันต้องใช้ไม้ที่มีอายุมากอย่างน้อยก็เป็นร้อยปีขึ้นไปทีนี้เมื่อตั้งใจเอามาอนุรักษ์ก็เอามาทำที่อยู่อาศัยด้วยถือว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์ความเป็นที่พักคนมันได้ประโยชน์หลายอย่างแต่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของพวกเยาวชนเด็กๆรุ่นหลังนะโดยสายเลือดถึงจะไม่ได้สืบเชื้อสายบรรพบุรุษที่เป็นคนต่อเรือโดยตรงแต่ด้วยหัวใจที่เห็นคุณค่าทุกคนทุกฐานะในชุมชนชาวอโศกจึงช่วยกันก่อเกิดเป็นพลังมวลชนอนุรักษ์เรือเหล่านี้ไว้จนถึงปัจจุบันหลังจากทีมช่างได้ดีดเรือขึ้นมาจากพื้นนะคะก็จะทำการบูรณะเรือเหล่านี้ค่ะโดยการใช้ไม้ใหม่ประกบแทนไม้เก่าที่ผุพังไปให้เหมือนเขาคงเดิมมากที่สุดจากนั้นทำการยาเรือโดยมีเศษปูนน้ำมันยางชันและฝ้ายอุดรอยต่อเอาไว้วัตถุดิบต่างๆที่นำมาซ่อมเรือนะคะก็ล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติและถนอมไม้ไว้ด้วยค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศเอาเรือลงน้ำนะครับเมื่อท้องเรือแตะพื้นน้ำอีกครั้งเสมือนชีวิตที่ตายไปฟื้นคืนชีพแต่มันไม่ใช่เพียงพาหนะที่มีความงดงามแต่ยังมีคุณค่าของความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกซากไม้เหล่านี้มันเป็นกงกาบและกระดูกซึ่งเคยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเรือค่ะเมื่อปลดประจำการจากเรือขนส่งสินค้าแล้วมันก็ถูกจอดทิ้งร่างไร้วิญญาณไว้ในสุสานเรืออย่างนี้มานานหลายปีในขณะที่บางลำเหลือเพียงแค่ร่องรอยการเวลาที่กัดกร่อนเอาไว้ให้เห็นถึงแม้ว่าความทรงจำทางด้านสังคมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเรือนี้จะลดน้อยเลือนลางลงไปอย่างมากแต่สำหรับคนบางกลุ่มมันคือคุณค่าและความสำคัญอย่างยิ่งค่ะถ้าหากเรารู้จักที่จะฟื้นฟูสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆปุ้ยเชื่อว่าประเทศไทยยังมีแง่มุมดีงามและคุณค่าเหมือนเรือลำนี้อยู่อีกมากมายค่ะครับภาพบรรยากาศเมืองเรือนะครับบ้านราชเมืองเรืออย่างที่พี่น้องเห็นใน MV นะครับบรรยากาศนี้พี่น้องท่านใดที่ผ่านไปอยากจะไปแวะเยี่ยมชมนะครับหรือจะไปพักบนเรือเราก็มีเรือใหญ่ๆให้พี่น้องได้ชมได้พักค่ะเรามีพัทยาเล็กๆนะคะอยู่ริมมูลนะคะซึ่งเป็นที่พักของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นพาหนะในการเดินทางนะคะเวลาน้ำท่วมด้วยนะคะครับอยากจะแจ้งจำนวนเรือนะครับเรือใหญ่ๆเรือเอื้อมจุนเนี่ยนะครับที่หมู่บ้านของเรามีถึง34ลำนะครับเรือใหญ่ตัวนี้ซ่อมเสร็จเอาลงน้ำได้แล้ว9ลำนะครับซึ่งต้องนำไม้จากซึ่งผมไปนำเข้าไม้จากเมืองลาวมาทีเดียวนะครับมาที่จะซ่อมแซมให้เรือทำเป็นเรือที่สมบูรณ์ได้แล้วก็เอาลงน้ำได้ที่เอาลงน้ำแล้วใช้งานได้เนี่ยมีอยู่9ลำนะครับที่เหลือซ่อมอีกรอซ่อมอีกประมาณ20ลำนอกจากเรือเราก็พ่อครูสมณโพธิลักษณ์จะอนุรักษ์ภาษาอีสานนะคะซึ่งตั้งชื่อแต่ละลำนะคะยกตัวอย่างเช่น
เรือล่ำก๊อกแหกแงกบังแนแกบ่เฒ่าเศร้ายายุทธครับฟดบ่เดือดนะครับอันนี้เป็นชื่อเรือเป็นภาษาอีสานนะคะเป็นภาษาอีสานถ้าเป็นคนไทยก็คือต้องแปลเป็นไทยนะคะอันนี้ก็เป็นภาษาอีสานก็ครับเดี๋ยวรายละเอียดให้พี่น้องไปชมที่หมู่บ้านเราก็แล้วกันนะครับไปศึกษาเองนะคะนอกจากเรื่องเรือแล้วนะครับบ้านเราคือมันมีเป็นหมู่บ้านใหญ่ถ้าจะเทียบในชุมชนชาวโศกเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่มากที่สุดมีพื้นที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่นะครับประมาณ 1,100 ไร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางเมื่อมีพื้นที่มากกิจกรรมต่างๆของชาวโศกที่จะมีการรวมตัวกันนะครับคุณดาวพรไม่ว่าจะเป็นงานปลุกเสกงานพุทธพิเศษงานปีใหม่ตลาดอริยะนะครับซึ่งภาพต่อไปจะเป็นภาพการจัดงานปีใหม่ตลาดอริยะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยงานปีใหม่อย่างวันนี้นะครับเราจะไปจัดกันที่ราชธานีอโศกขายของในราคาขาดทุนอย่างที่พี่น้องเห็นในบรรยากาศในวันแต่เป็นวันนี้เป็นแค่เพียงกระจิริดนะครับนิดเดียวนะครับที่เรานำมาเพราะว่าจำลองงานตลาดอริยะจำลองมานะครับเพราะว่าสถานที่บรรยากาศสถานการณ์บ้านเมืองไม่อำนวยค่ะก็เป็นมิติใหม่ของพวกเราชาวของทัพธรรมเมื่อปีที่แล้วเราก็เลยทำตลาดน้ำเป็นตลาดอริยะที่หมู่บ้านราชธานีอโศกเลยอยากจะให้ทางทีมงานได้นำภาพ MV ออกมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเชิญครับค่ะดอกไม้สีเหลืองๆนะคะเป็นดอกทานตะวันทานตะวันนะคะลำวงไปด้วยก็ได้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับพี่น้องที่ได้ของขวัญในวันปีใหม่นะคะในหลวงก่อนไว้ชาวไทยให้บำเพ็ญ Our lost is again Our lost is again ขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรสังคมทุนนิยมกอบโกยสะสมแล้วลงว่าเป็นกับนะครับเป็นภาพบรรยากาศของงานตลาดอริยะครับเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดหรือเปล่าได้อยู่หน้าได้อยู่เชิญชมต่อนะครับผมบุญนิยมสละกล้าจนมักน้อยไม่ลงเงินค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะในจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่มาเป็นพอเพียงแล้วในใจผู้เจริญขยันทำเงินแจกจ่ายให้มีรถจอดประมาณกี่คันคะจากช่วงตลาดอริยะที่มาขาดทุนนั่นคือกำไรในหลวงสอนไว้ชาวไทยให้บำเพ็ญ Our lost is again Our lost is again ขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรตลาดบุญอริยธานีเกษมเปรมปรีของดีต่ำกว่าทุนทวนกระแสโลกาที่บ้าหุ่นทวนกระแสโลกาที่บ้าหุ่นเสียสละเป็นบุญขาดทุนเป็นกำไรขาดทุนเป็นกำไรในหลวงภูมิพลทรงภูมิท่านทรงการุณชี้ทางให้ชาวไทยอยากเจริญเราต้องทำให้ได้อริยตลาดบุญยิ่งใหญ่ขาดทุนคือกำไรบุญยะไทยบุญนิยมบุญยะไทยบุญนิยมครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศตลาดอริยะที่หมู่บ้านราชธานีอโศกของเรานะครับที่จริงตลาดอริยะเนี่ยไม่ใช่ว่าราชธานีอโศกจะเป็นเจ้าภาพคนเดียวนะครับก็เกิดจากการรวมพี่รวมน้องไม่ว่าจะเป็นทางสันติอโศกปฐมอโศกเครือแห่ชาวโศกนะครับชาวโศกทุกที่ทุกแห่งนะครับก็จะมารวมกันแล้วก็นำสินค้ามาขายในราคาขาดทุนอย่างเช่นวันนี้ที่เราทำกันนะครับนอกจากจะมีกิจกรรมตลาดอริยะแล้วเนี่ยในชุมชนของเราก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตนะครับโรงปุ๋ยพลังชีวิตซึ่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับจำหน่ายให้กับเกษตรกรค่ะกิจกรรมที่เป็นหลักๆนะคะคือกสิกรรมไร้สารพิษสามอาชีพคู่ชาตินะคะครับพวกเราจะมีการโฮมแฮงแป้งเพิบนะคะเวลาที่เราต้องการเรียกรวมคนนะคะในการครับอย่างพี่น้องเห็นในภาพนะครับจะเห็นว่าอย่างริมแม่น้ำมูลที่มีพืชผักเขียวขจีเต็มไปหมดเนี่ยประมาณ20กว่าไร่30ไร่เนี่ยนะครับก็เกิดจากการโฮมแฮงมันเป็นวัฒนธรรมของเราที่ทางเราให้ชื่อว่าโฮมแฮงแป้งเพิบนะครับก็หมายว่าถ้าข้อละครั้งแป้งเนี่ยพวกเราก็มารวมกันเพิบเพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างที่พี่น้องเห็นในภาพ
ริมมูลนะครับค่ะเช่นเราจะปลูกมะเขือวันนี้นะคะเราก็จะโฮมแฮงกันในการในตอนเย็นนะคะครับใช่แล้วก็ลงปุ๋ยเวลาที่ไม่มีแรงงานขึ้นปุ๋ยนะคะขึ้นปุ๋ยเวลาเข็นปุ๋ยนะคะใส่รถ10ล้อไปส่งตามที่ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการโฮมแฮงกันนะคะอย่างเห็นในภาพนี้ก็จะเป็นอย่างสินค้าที่รถบรรทุกมานะครับเราก็มาช่วยกันโฮมแฮงก็คือมาช่วยกันขนข้าวของลงมานะครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมโฮมแฮงแปลงพรึบนะครับซึ่งเป็นแรงงานฟรีทั้งหมดนะคะเป็นแรงงานของชาวอโศกแล้วก็นักเรียนสมาศิขาของชาวอโศกทุกที่นะคะที่ไปร่วมด้วยช่วยกันในงานตลาดริยะที่ราชธานีอโศกนะคะครับพ่อท่านได้มีโครงการไว้ว่าอยากจะให้หมู่บ้านของเราเนี่ยมีคนอยู่เป็นพันคนนะครับพ่อท่านพูดมาหลายปีแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ครบอยู่นะครับยังมีน้อยอยู่ตอนนี้เรามีประชากรอยู่ในหมู่บ้านเราประมาณเท่าไหร่ประมาณเกือบ500คนประมาณเกือบ500คนก็ยังขาดอีกเยอะทีเดียวนะครับพี่น้องพันธมิตรพี่น้องที่ชุมนุมนะคะท่านใดที่สนใจอยากไปเป็นหนึ่งในพันของชาวบ้านราษฎร์ก็ยินดีต้อนรับนะครับคาดว่าการชุมนุมใหญ่ของเรานะครับจะจบลงในวันที่23นี้ครับที่บอกว่าวันที่23ก็เพราะว่าครบ500วันวันที่23นี่พอดีนะครับวันที่23มกราจะเป็นวันที่ครบ500วันนะครับคิดว่าคาดว่าการชุมนุมอาจจะจบลงในวันนี้นะครับเมื่อชัยชนะเป็นของมวลมหาประชาชนพี่น้องใดคนใดนะครับกลุ่มใดหรือชาวใดคนส่วนใดที่อยู่ใกล้ที่ใดนะครับอย่างที่เรามาแนะนำให้รู้จักชาวกองทัพธรรมซึ่งมีพุทธฐานต่างๆอย่างที่พี่น้องหลายชุมชนขึ้นมาแนะนำพี่น้องอยู่ใกล้ที่ใดจะแวะเวียนไปเยี่ยมหรือจะไปพักค้างไปอยู่ร่วมอย่างที่พี่กรณ์เคยบอกว่าเรามาลงทะเบียนแล้วนะลงทะเบียนที่จะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านแล้วกิจกรรมต่อไปค่ะอาจารย์ที่เราจะนำเสนอพี่น้องนะคะครับหมดเวลาหมดเวลาแล้วนะคะเนื่องจากหมดเวลาก็คงจะได้แค่คำชักชวนเชิญชวนพี่น้องพันธมิตรที่มาร่วมชุมนุมที่ผ่านไปแวะเวียนจะไปแวะเวียนเยี่ยมไปพักค้างไปอยู่ร่วมก็ขอเรียนเชิญค่ะเรามีพระพุทธรูปใหญ่นะคะผาแงนแม่นนำลิ่นหินสนามงามยี่นนะคะสิ่งที่พูดมานี้จะเป็นอย่างไรก็ให้พี่น้องตามไปดูนะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะไปเยี่ยมบ้านราษฎร์เมืองเรือของเราก็ยินดีต้อนรับพี่น้องคนของแผ่นดินหรือว่าพี่น้องที่มากู้ชาติชุมนุมทุกคนค่ะครับครับขอบคุณมากนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณค่ะนะคะสมกับเป็นเมืองหลวงจริงๆนะนะคะเส้นใหญ่อะค่ะมีหลายคนบอกว่าวิดีโอหลายฉากเลยนะหลายคนบอกว่าเรือที่เอาลงน้ำมันนั่งได้ด้วยหรอมันล่องได้ด้วยหรอไปดูค่ะนะคะอันนี้เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจต้องไปดูที่ราชธานีเห็นบอกว่าต้องการสมาชิกสินห้าเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนิดนึงนะคะท่านตีตั๋วจากดอนเมืองนะคะก็ไปลงที่สนามบิน International Airport ที่อุบลได้นะคะไม่ห่างนะคะหลังจากนั้นท่านก็เรียกตุ๊กๆแถวนั้นเข้าไปเอานะคะไฮโซนิดนึงค่ะนะคะค่ะตอนนี้นะคะ